ค่ะคุณกุลธิดาคุณธีรวัฒน์คะเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับการประชุมคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคะใช้เวลาในการประชุมประมาณ1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีนำแถลงข่าวด้วยตนเองยืนยันการใช้เงินจากงบประมาณของโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ยึดหลักพรบ.วินัยการเงินการคลังนะคะโดยที่มาของแหล่งเงินในการที่จะใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทมาจากเงินงบประมาณทั้งหมดนะคะเป็นเงินงบประมาณของปี2567และปี2568เข้าด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีการเติมเงินจากหน่วยงานของรัฐนั่นก็คือธ.ก.ส.นั่นเองมีประชาชนนะคะที่จะได้รับเงินในโครงการนี้50ล้านคนนะคะวงเงิน500ล้านบาทค่ะก่อนการประชุมนะคะคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการสอบถามนะคะถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในที่ประชุมนะคะนั่นก็คือนายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิค่ะโดยทางด้านของนายรณดลนุ่มนนท์นะคะรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้เข้าร่วมประชุมแทนผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยโดยได้มีการแจ้งว่าผู้ว่าธปท.นั้นติดภารกิจนะคะในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.ทำให้นายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็เข้าสู่วาระการประชุมจากนั้นที่ประชุมค่ะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะก่อนที่จะมีการแถลงข่าวร่วมกันโดยนายกรัฐมนตรีนั้นนำทีมแถลงข่าวระบุว่ารัฐบาลมีความยินดีที่จะประกาศให้ประชาชนทราบว่านโยบายเติมเงิน 10,000 บาทเป็นนโยบายโดยตรงของรัฐบาลที่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนให้ดีขึ้นนะคะอย่างเป็นทางการรัฐบาลใช้ความพยายามอย่างสูงสุดฟันฝ่าอุปสรรคและข้อจำกัดทั้งหลายในวันนี้จนสามารถทำสิ่งที่ได้สัญญากับประชาชนส่งมอบนโยบายที่พลิกชีวิตและดำเนินการที่เป็นไปตามตัวบทกฎหมายทุกประการรวมถึงอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดซึ่งประชาชนและร้านค้าจะสามารถลงทะเบียนได้ภายในไตรมาสที่3นะคะรวมไปถึงเงินจะส่งตรงถึงมือประชาชนในไตรมาสที่4ของปี2567ค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าการใส่เงินในระบบนั้นจะเป็นไปอย่างทั่วถึงให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากการจับจ่ายใช้สอยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสให้กับประชาชนในการประกอบธุรกิจในการขยายธุรกิจให้มากขึ้นรัฐบาลเองจะได้รับผลตอบแทนคืนมาในรูปแบบของภาษีอาจจะเป็นการวางรากฐานในเรื่องของดิจิตอลกับประเทศเป็นการดึงความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่เพื่อเป็นการเพิ่มความโปร่งใสให้กับระบบเศรษฐกิจหรือว่าโครงการในการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินในพื้นที่ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นโดยประชาชนนั้นที่เข้าหลักเกณฑ์มี50ล้านคนนะคะวงเงินดำเนินโครงการ500ล้านบาทกำหนดร้านค้าค่ะเป็นการเติมเงินผ่านระบบฐานรากให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจนะคะประมาณร้อยละ 1.2 ถึงร้อยละ 1.6 ยืนยันดำเนินโครงการเป็นไปตามกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้รัฐบาลมีความยินดีที่จะประกาศให้พี่น้องประชาชนทราบว่านโยบายการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลเป็นนโยบายที่จะยกระดับเศรษฐกิจทั้งระดับประเทศและระดับประชาชนได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วและที่สำคัญเป็นไปตามตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการรวมทั้งอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดโดยประชาชนและร้านค้าจะได้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนได้ในไตรมาส3และเงินจะส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนในไตรมาส4ปีนี้ด้านปลัดกระทรวงการคลังนะคะนายลวรนแสงสนิทค่ะชี้แจงแหล่งที่มาของเงินที่จะใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะคะในวงเงิน500ล้านบาทสามารถบริหารจัดการได้ผ่านวงเงินงบประมาณทั้งหมดค่ะมาจากงบประมาณปี2567และงบประมาณปี2568ควบคู่กันซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะวงเงินงบประมาณปี2568เป็นจำนวนวงเงิน 152,700 ล้านบาทค่ะซึ่งได้ขยายกรอบวงเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว2คือการเติมเงินผ่านโครงการของหน่วยงานรัฐนะคะ 172,300 ล้านบาทค่ะซึ่งจะใช้มาตรา28ของพรบ.วินัยการเงินการคลังนะคะโดยจะให้ธนาคารธ.ก.ส.ดูแลกลุ่มประชาชนที่เป็นเกษตรกรจำนวน17ล้านคนค่ะของเงินในวงเงินงบประมาณปี2568และในวงเงินงบประมาณปี2567นะคะวงเงินจำนวน 175,000 ล้านบาทค่ะซึ่งงบประมาณปี2567นั้นเพิ่งจะเริ่มดำเนินการใช้อยู่ที่รัฐบาลจะมีการบริหารจัดการเงินจากรายการไหนซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้หากไม่พอสามารถดึงงบกลางขึ้นมาได้นะคะซึ่งก็เป็นแหล่งเงินจาก3ส่วนที่จะรวมกันแล้วก็จะได้500ล้านบาทพอดีในวันเริ่มต้นโครงการฟังเสียงปลัดกระทรวงการคลังค่ะแล้วว่าวงเงิน500ล้านบาทสามารถบริหารจัดการผ่านกระบวนการงบประมาณได้ทั้งหมด
นะครับโดยเป็นการจัดการงบประมาณในปี67และ68ควบคู่กันไปโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันครับทั้งนี้ขอยืนยันนะครับว่าการดำเนินการเรื่องแหล่งเงินเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายวินัยการเงินการคลังกฎหมายงบประมาณหรือกฎหมายพรบ.เงินตราที่ทางแบงค์ชาติให้ข้อกังวลนะครับโดยณวันที่เริ่มโครงการในช่วงปลายปีนะครับจะมีเงิน500,000 ล้านบาทอยู่ทั้งก้อนนะครับสำหรับหลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับเงินโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะระบุว่าต้องเป็นผู้ที่มีอายุเกิน16ปีไม่มีรายได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปีและมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน 500,000 บาทซึ่งเป็นเกณฑ์เดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนเงื่อนไขเรื่องของการใช้จ่ายประชาชนกับร้านค้าในระดับอำเภอร้านค้านะคะจะต้องเป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดค่ะซึ่งจุดนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเล็กน้อยค่ะจากเดิมที่ไม่มีการกำหนดเรื่องของร้านค้าส่วนร้านค้ากับร้านค้านะคะเรื่องนี้ก็ไม่มีการกำหนดเรื่องของการใช้จ่ายเชิงพื้นที่ระหว่างร้านค้ากับร้านค้าในระดับอำเภอรวมไปถึงขนาดของร้านแต่การจ่ายเงินนั้นสามารถใช้จ่ายได้หลายรอบค่ะโดยรอบที่1 นะคะจะเป็นการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้นอันนี้ก็เป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดและรอบที่2ขึ้นไปจะเป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าโดยไม่จำกัดขนาดร้านนะคะส่วน3นะคะนั่นก็คือสินค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้จะต้องไม่เป็นสินค้าอบายมุขน้ำมันบริการออนไลน์รวมไปถึงสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดค่ะและหลังจากนี้นะคะกระทรวงการคลังนะคะจะนำรายละเอียดในที่ประชุมคณะกรรมการ Digital Wallet วันนี้เข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนเมษายนนี้ค่ะ